คเห็นไหมเอ่ยสวัสดีครับพบกับรายการโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวผมจะมาสอนการฝึกขอมือน้องเหมียวนะครับอ่ะมาดูวิธีการฝึกเลยว่าเป็นยังไงเนาะนี่อย่างขั้นแรกเนี่ยการฝึกขอมือเนี่ยเบสิกเลยเราต้องเล่นกับมือน้องเหมียวเยอะๆก่อนนะครับคือให้เราจับมือน้องเหมียวแบบประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยจับมือน้องเหมียวประมาณนี้จากนั้นก็เอาอาหารให้สักเม็ดหนึ่งเสร็จปั๊บเราก็ลูบหัวน้องเหมียวถือว่าท่านั้นเนี่ยท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ถูกต้องแล้วนี่อย่างนี้นะครับเบื้องต้นให้ทำแบบนี้ไปสักพักน้องเหมียวเนี่ยก็จะรู้เรื่องนะครับจับมือก่อนอย่างนี้แล้วก็ให้อาหารมันจะจำได้ให้อาหารแบบนี้นะครับเนี่ยทำแบบนี้ประมาณสัก 3-4 วันนะครับมันจะจำได้อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ขอมืออ่ะมืออย่างนี้จับมือก่อนเสร็จปั๊บกินเลยมีโอกินเลยเห็นไหมนี่อย่างนี้นะครับจับมือแล้วก็ให้ป้อนอาหารแล้วก็ลูบหัวนะครับแบบนี้มันจะจำได้พอเราฝึกสักพักหนึ่งแมวมันจะจำได้เองมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้มิโอเดี๋ยวขอมือเก่งมากให้อาหารลูบหัวนะครับขอมือให้อาหารแล้วก็ลูบหัวแบบนี้นะครับดูอีกนี่ขอมือให้อาหารแล้วก็ลูบหัวนะครับเป็นท่าที่ถูกต้องอย่างนี้ขอมือให้อาหารนี่อย่างนี้เก่งมากลูกเห็นไหมเดี๋ยวขอมือก่อนเก่งมากพอฝึกจนถึงขั้นแอดวานซ์สักประมาณ2อาทิตย์พอหลังจากที่มันจำท่าขอมือได้แล้วเนี่ยเราสามารถขอมือสลับข้างได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนมิโอขอมือขวาอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกข้างมือซ้ายเห็นไหมครับเห็นไหมนี่มือขวามือซ้ายอีกข้างเก่งมากคราวนี้เดี๋ยวจะเย็นๆลูกจะเย็นๆโอ้โหตากาศนะเนี่ยมือซ้ายนี่มือขวาก่อนมือขวาโอเคมือซ้ายอย่างนี้เห็นไหมมือขวาเก่งมากมือซ้ายให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยนี่มือขวามือซ้ายเก่งมากนี่นะครับเดี๋ยวมือขวาอีกข้างเก่งมากมือซ้ายเก่งมากลูกเห็นไหมเนี่ยนะครับง่ายครับง่ายมือขวามือซ้ายก่อนเก่งมากมือขวาเก่งมากตามองแต่หาเลยนะเกือบเดี๋ยวกันมือเก่งมากมือขวาอีกข้างมือขวาโอเคมือซ้ายเก่งมากลูกโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะแต่ก่อนอื่นก็คืออย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้
มีโอด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแมวแมวจะกดยังไงโอเคอย่าลืมติดตามนะบ๊ายบายบ๊ายบายมิโอมิโอมิโอให้ไฟก่อนอ่ะบ๊ายบายให้ผู้ชมก่อนอ่ะนี่ๆให้ไฟเก่งมากอีกรอบนึงให้ไฟเก่งมากลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย